ทัยข้าจักได้เป็นกษัตริย์บำรุงให้ฟ้าผ้าแผ่นดินพระบวรพระพุทธศาสนาให้จำเริญรุ่งเรืองสืบต่อไปขออำนาจพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้พระเจ้าเมยิโยหนึ่งเพื่อนมังคูหนึ่งและพี่ท่านตะเคียนดีหนึ่งได้นำทหารเข้าโถมเอาเมืองนี้ให้เป็นที่ประดิษฐานราชวงศ์มิงไกโยและเป็นเทพภูมิที่จะรวบรวมภูกาประเทศใหญ่น้อยให้มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จสมมโนรสด้วยเถิดฟ้าได้รับรู้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าแล้วจึงประกาศนิมิตให้เรารู้ลุกขึ้นเถอะเพื่อทหารกล้าทั้งหลายบัดนี้ได้ไทยมงคลเริ่มแล้วไทยโยไทยโยไทยโยเรียงแถวหน้ากระดานเรียงเป็นจำนวนที่ที่เราจะพบกันคือขอพระองค์เมืองตองโง่พบไปข้างหน้าเลยพบไปเลยพบไปเลยเมื่อท่านปล่อยความรู้สึกตรงมาแก่ผู้ชนะทุกทีท่านก็ได้เข้ามาอยู่ในเรื่องในโลกสมมติของพระเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นท่านควรลืมโลกจริงๆของท่านเสียและอนุญาตให้พระเจ้าในนี้เกียรติยศพาท่านไปสนุกในดินแดนอันเป็นของพระเจ้าเองนะบัดนี้อย่าขอบพุทธกาลร่วมแล้ว 2,073 พรรษาเมงไกโยตั้งตนเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าสิริไทยสุรักษ์ยกเสวกขัดขึ้นณเมืองตองหูเรื่องกระดานผ้าแพร่ไปทั่วดินแดนถิ่นที่อยู่ณเวิร์มแม่น้ำอิระวดีอันชื่อว่าภูกามประเทศ
บัดนี้ท่านลังทิ้งชูนะท่านจักรยีมีนำกองทัพกลับมาแรงพระเจ้าข้ามังทิ้งชูจักรยีเพื่อรักของข้าพเจ้ากลับมาแล้วใช่ชนะได้ตกเป็นของท่านทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมถูกแล้วพระเจ้าค่ะวันนี้ท่านเป็นวันดีที่จริงๆมองไปทางไหนเห็นแต่เครื่องหมายของชัยชนะเท่านั้นมันเป็นการสมควรเสียทีระกำมังที่เราจะขอประกาศแต่งตั้งขุนพลตองอูในวันอันเป็นมงคลฤกษ์นี้พะยะพรขอดีทักหากพระองค์จะแต่งตั้งทุกคนตองอูดีวันนี้ข้าพเจ้าทั้งสองอยากจะขอเข้าเฝ้าเป็นส่วนพระองค์พระเจ้าข้าก็เอาสิเวลาของเรามีสำหรับเพื่อนทั้งสองเสมอทะกะยอนดินท่านจะพักการต้อนรับแขกเมืองไว้ชั่วครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาไปเพื่อนละบัดนี้เราขอแต่งตั้งตองอูดีเป็นขุนพลตองอูใช่โยขุนวังจงเบิกเครื่องยศและรับคำหนังสือคำประกาศจากเราขุนพลตองอุ่นยีถือศักดิ์นามไร่ไร่สร้างเรือนในที่ของเราให้สมกับฐานะและตำแหน่งนั้นทุกประการท่านจักรยีบำเหน็จรางวัลอันควรที่ฐานเอกจับได้ท่านก็ต้องได้แต่นอกเหนือจากสิ่งเรานั้นนี่คือน้ำใจของเราที่มีต่อเพื่อนตายอย่างท่านณบัดนี้เราขอบอกคุณมายังท่านทั้งหลายมังทิ้งทูเพื่อเราจะสละเพศประวาสออกผนวดในบวรพุทธศาสนาเราจะขอพระนาตัวของเราเป็นโยมอุปถัมภ์โดยรับท่านมังทิ้งทูผู้นี้ไว้เป็นหน้าหลวงและขอประนันเราจะได้ถูกพัฒนาถิ่นมาอารามขึ้นใหม่ให้เป็นที่จำนาแห่งธรรมแล้วให้ชื่อวันกันว่าสำนักปู่โสดอผู้ชนะติดตอนนี้บทประพันธ์ยาวภาพโดยทีมภาพมูลนิธิมูลไทยกระผมสุทธิชัยรับบทเป็นเจเนตดิฉันกันที่มารับบทเป็นตระแม่กุสุมาค่ะดิฉันนภาวันรับบทเป็นตระแม่จันทราค่ะดิฉันรัศมีคนรับบทเป็นอาเทศยากระผมมงคลพรรับบทเป็นหนึ่งบาทกระผมโหสกรรับบทเป็นสองอินยาและกระผมพรอีกรับบทเป็นอะไรดีเป็นมังราก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมมนตรีอ่องเทียมที่เสียงเพลงบรรเลงที่ก๊อกเมืองตองและขอขอบคุณคุณพิพิธการนิพาสยงผู้อำนวยการสาราเจริญได้จุดกระจายต่างให้ขายดังไทย16ยอดอดีตและขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ยังสนับสนุนหนังไทยดีและการภาพสดณบัดนี้ขอให้ท่านจงหลับเสียหลับเสียให้ถึงจากปัจจุบันก่อนและพลิกฟื้นตื่นขึ้นในอดีตกาลกันได้แล้วณบัดนี้ตรวจดูชะตาประเทศชาติหุ้นตกลงไปเยอะนะแล้วก็เงินบาทก็ลอยตัวอาตมามั่วข่าวอะไรนะเอาเข้าเริ่มเด็ดเล่นน้องดีกว่าสาธุฟังพ่อแม่มาเศร้าอาตมาก็เห็นประหลาดงูใหญ่เรื้อรัดเจ้าเด็กน้อยก็ไม่เป็นอันตรายต่อมาเมื่ออาตมาสะเดาะเคราะห์แรงจึงถูกดวงตาดูให้ก
ก็แทบไม่เชื่อตัวเองชะตาเด็กคนนี้แรงนักบ่งชัดว่านานไปจะได้เป็นมหาราชแฟนตามประเทศอาจมาจะพามันมาที่นี่เพื่อฝากฝังกับพระคุณท่านขอให้พระคุณท่านจงมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพิจารณาด้วยเถิดพระคุณท่านพูดยาวหมายใครนำทารกนั้นมาใกล้ๆหน่อยสิหน้าตาท่าทางลักษณะเข้าผีแล้วเราชื่ออะไรล่ะชื่อเราจีเจ้าค่ะพระคุณท่านแล้วพ่อมันไม่ได้มาด้วยหรอกเลยพ่อเด็กเขาพ่อเด็กเนี่ยบุญน้องยังชื่นชื่นปอดที่ขาดมาจะพาพ่อมันมาที่นี่ขาดพ่อบ้านให้คนเอ็งก็ลำบากกันสินี่หัวผัวเมียผู้นี้อาชีพปาตานอาตมาเวทนาสงสารที่นำมาฝากฝังกับพระคุณท่านนี่แหละดิฉันก็ขอยึดพระคุณเจ้าเป็นที่พึ่งเจ้าค่ะไอ้พึ่งน่ะมันพึ่งได้แต่เป็นผู้หญิงยิงเรือแล้วไอ้จะอยู่ยังไงในวัดแล้วไอ้หนูที่มันก็ยังไม่หมดนมไอ้รับนะรับรับแต่จะทำยังไงดีน้องโอ้ข้าเพิ่งคิดได้พระราชเทวีทรงประกูลพระราชบุตรมังตราอ่อนแก่กว่าเจ้านี่คงไม่กี่วันกำลังหาพระนมรุงข้าจะทรงเองไปเป็นพระนมรุงเองจะได้มีที่พักอาศัยและจากนั้นข้าเองจะได้เลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ข้าจะได้ดูแลอบรมสั่งสอนมันต่อไปเป็นพระคุณอันหาที่เปรียบไม่ได้เจ้าค่ะดูนี่ไอ้เจ้านี่ชื่ออะไรต่างอย่างอย่างเจ้าค่ะดวงชะตานี่แรงนะเพราะอาทิตย์อุทัยเนตราศีสิงโรพินทุมีพระหัตถ์เป็นมหาอุดกันตถิในตำแหน่งมหาจักรและอังคารกราแข็งในตำแหน่งราชาโชคได้รัตนาประทุมเกณฑ์ข้าจะขอตั้งชื่อมันว่าโอ้เพี้ยนไอ้เจ็ดการซ้อมมือนั้นถ้าออกมือไวมันก็จะถึงนิสัยนะพระคุณเจ้าไอ้ปากเจ้าขนวนมึงจะร้องดีกับกูแบบวันใดวันไหมโธ่พระคุณเจ้าจะเด็ดจากคนบุญน้อยมีชีวิตขึ้นมาเพราะพระคุณเจ้าไม่อยากจะลงโทษจะเคี่ยนตีด่าว่าอย่างไรก็สุดแต่ใจของพระคุณเจ้าแหมไอ้ดิคนจะเล่นขนวนมันก็มีไม้อ่อนกูไปไม่รอดเพราะไอ้ปากเจ้าเล่นี่แหละไอ้กิจเป็นมึงถือว่าเป็นลูกของคุณพลไม่สนใจฝึกซ้อมไอ้เจเน็ตมันถึงได้ทำเอาตามใจดีละเมื่อกูกล้าประมาทพระเจ้าอย่างนี้แล้วทีนี้เจเน็ตรู้ว่าฝีมือใครจะดีมามันนะจีมามาเลยสองตัวหนึ่งก็ได้วะมาเข้ามาเลยเข้ามาเนี่ย
การเข้าแบบนั้นราดรังลงไปเม้นได้โยเอาอาตมาตายข้าพเจ้าก็เชื่อดีว่าเป็นลูกศิษย์เจ้าหลวงปู่ฝูดองเหมือนกันนี่นาพระคุณท่านเฮ้ยหยอเดี๋ยวอยากจะเห็นใหม่ก็ทีนะไอ้ลูกมาให้แบบนี้เงี้ยข้าพเจ้าหมายใจมาซ้อมให้เต็มที่พี่ท่านก็เหนื่อยหนักเชื่อแล้วเหนื่อยมากก็ตอนที่มังตราท่านน่ะบุ่มบ่าวเข้ามานะก็ด่าค่ะมันยังไม่บอกเลยอ่ะถ้าพระอาจารย์ยังไม่หายน้อยใจข้าพเจ้าจะนวดที่ท่านวันเลยมังพี่ใหญ่ช่วยกันนวดเลยครับเดี๋ยวหัวแตกนี่จะนวดเองขาหายเมื่อยหรือว่าจะนวดให้ตะกะตี้กันแน่วะแม่ไอ้เด็กคู่นี้มันรังจะโตกันทีพี่เจเด็ดข้าพเจ้าตั้งใจมาชวนพี่ท่านเข้าวังและเราจีบทอยู่พี่มา3วันแล้วลาเพราะว่าชิชานั่งนั่งหลักจะผิดหากรู้3วันทำมีชิลลิ่งพระอาจารย์อนุญาตแล้วเราไปดีกว่าพี่เจเด็ดเฮ้ยเดี๋ยวยังข้าเป็นเจ้าแต่น้อยคุ้มใหญ่ไม่เคยมีใครด่าว่า
ช่นคำหนึ่งก็ไม่ใช่ลูกกระสับสองคำก็ไม่ใช่ลูกกระสับหากเป็นยิ่งอื่นที่มีด้วยก็เป็นพี่ข้าพเจ้าจะทำกริยาดังโจรตอบให้เลยมังตราข้าพเจ้าก็ขอตำหนิท่านที่พูดรุนแรงเกินไปรุนแรงนี่ท่านจันทรานำเรื่องนี้ขึ้นฟ้องพระราชเทวีแล้วข้าพเจ้ากลัวว่าเรื่องเล็กน้อยนี่จะเป็นเรื่องใหญ่ก็ตามใจเถอะถ้าเสด็จแม่จะเห็นลูกเรียนดีกว่าข้าพเจ้าก็ตามใจเอ๊ะพระราชบุตรบางตราทะเลถลายไปที่ไหนอีกข้าบราไม่ได้กินจันทราน้องท่านขึ้นเฝ้าพระราชเทวีเมื่อครู่ไม่พบบางตาบ้างหรือข้าพเจ้าไม่พบหรือจะขึ้นไปตอนที่ข้าพเจ้ากลับมาแล้วก็ได้เออมาแล้วพ่อคุณอายุยืนจริงๆพอพูดถึงก็มาพอดีเลยเชิญเสด็จเถิดพระราชบุตรข้าพเจ้าจะขอโทษแม่ที่ให้รอนานน่ะไม่นานหรอกพระราชบุตรนำมัวไปถลายจะที่ไหนล่ะก็ขึ้นไปตำหนักบนนู่นเนี่ยเราก็อยากจะรู้นะว่าไอ้ที่แบกหน้าหรือฟองมันได้หน้าขีดสอกกันฟองอะไรกันก็ถามคนข้างฟองที่แม่ทีนี้ดีไหมล่ะฟ้าแตกแล้วเกรดแม่ได้รับสั่งให้เอาตัวข้าวังความอะไรแตกเกิดอะไรขึ้นหรือก็ไม่มีอะไรครับแม่เกรดเห็นว่าพี่จันทราน่ะที่เป็นสาวแล้วไม่ควรนะอยู่ไกลหูใกล้ตาเท่านั้นแหละเอ็งโธ่ไม่น่าจะทรงวิตกเรื่องนี้เลยนี่พระราชบุตรทรงทราบไหมว่าพระราชธิดาจะต้องเข้าวังเมื่อไหร่ฟังๆดูก็ไม่แน่หรอกอาจจะรับตัวไปช้ามืดพรุ่งนี้ก็ได้อ้าวพระราชธิดาจะเสด็จไปไหนล่ะฉันยังไม่กินหรอกจ้ะแม่ฮะรู้เรื่องอย่างนี้แม่ก็กินไม่ลงเหมือนกันเธอเรื่องแค่นี้ข้าปลาไม่กินกันหรือเราสองคนลงมากันแทนพี่เจเด็ดข้าพเจ้าก็กินไม่ลงเหมือนกันบางตราข้าพเจ้าไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องที่ท่านก่อขึ้นมันจะทำให้เราต้องแยกจากกันทั้งที่เคยอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยใครว่าเรื่องเกิดจากข้าพเจ้าพี่จันตาต่างหากล่ะอย่าไปฟ้องทำไมอ่ะคิดหรือว่าเสด็จแม่จะต้องเชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สำคัญแต่เรื่องจันตราถูกรับตัวไปมันต้องเกิดจากท่านโกรธตื่นเต้นตกใจโศกเศร้าเลยไม่มีใครกินข้าวดีนะเหลือเราคนเดียวสบายสบายมากอายอยของดีๆทั้งนั้นเลยมังตราเอ๋ยเจ้าจะมีความคิดหลักแหลมอะไรที่นี้หนอเสมือนว่าน้องท่านมาช่วยต่อชีวิตให้หากยืนอยู่อย่างนี้มังตราเห็นเข้าจะเกิดความวุ่นวายอีกเข้ามาวันพรุ่งเราต้องจากกันแล้วอ
เด็ดเดี๋ยวไปฟ้องดีกว่าจันทรานี้ระอายนักที่ปล่อยตามอารมณ์ตัวเหมือนหญิงสาระเลวหาสกุลไม่ได้จันทราน้องท่านอย่าตีข้าตัวเองต่ำลงเพียงใดอันชายนี้ไม่ใช่จะเด็นพี่ท่านหรอกถึงชายนั้นจะเป็นพี่ท่านจันทราก็อดตำหนิใจตัวเองไม่ได้จันทราข้าพเจ้าใกล้ควรดูแลหากเราไม่พบกันเสียเลยจะเป็นบุญกว่าถ้ามารดาข้าพเจ้ายังอยู่ณบ้านนาสยองภูกับเราทั้งคู่คงไม่ต้องมาช้ำใจแบบนี้หรอกข้าพเจ้านั้นกำหนักที่เกิดมาในราชตระกูลเรามีมาตรประเพณีขวางกั้นแต่พี่ท่านก็เป็นชายเชิดทหารท่านยังเป็นสหายสนิทของพระราชโอรสผู้จะได้รับราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาพี่ท่านจงฝากชื่อให้เป็นทหารกล้าของแผ่นดินบ้างท่านเติบกล้าเมื่อใดความน้ำนั้นพี่ท่านก็คงจะริบรอนลงได้เองถ้าข้าพเจ้าสิ้นใจเสียก่อนสิ้นกับก็สุดแต่วาสนาแม้ปีนหางแขนกล้าเมื่อใดหากน้องท่านตกไปถึงเมืองบาดาลข้าพเจ้าก็จะฝ่าชีวิตลงไปรับน้องท่านให้กลับมาเป็นจอมใจของข้าพเจ้าให้จงได้ขอพี่ท่านอย่าลืมสัตย์มั่นที่ให้ไว้กับจันทรานักราตรีนี้เถิดจ้ะฉันเองเมื่อฟ้าดินกำหนดให้ชีวิตข้าพเจ้า